สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีรักครับคอลัมน์กวนน้าให้ใสนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่13เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้สารส้มซึ่งเป็นผู้ที่เขียนคอลัมน์นี้เป็นนักประกานะครับให้หัวข้อคอลัมน์ว่าสายสีส้มซึ่งก็หมายถึงรถไฟสายส,ายสีส้มนั่นแหละครับ เงินหายในอากาศ68,000ล้านบาทแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายคำถามเหมือนเดิมนะครับเริ่มต้นอย่างนี้ครับสารสมบอกว่าล่าสุดเนี่ยรอฟอร์มได้ยืนยันความโปร่งใสในการดำเนินการคัดเลือกเอกชนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีสม้มช่วงบางขุนนนท์ถึงมีนบุรีหรือว่าสุวินทวงศนะครับประการที่1ครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับนายคิรีกาจนะาศซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท BTS g r o u ก โฮลดิ้งจำกัดมหาชนได้ร่วมเวทีเสวนากิจกรรมที่ชื่อว่าฟังคิดทำถึงเวลาหยุดคนโกงหยุดงบประมาณรั่วไหลคีรีได้กล่าวถึงผลการคัดเลือกเอกชนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางคุนนนถึงมีนบุรีหรือว่าสุวิทวงศ์นะครับเกี่ยวกับส่วนต่างมูลค่า68,000กว่าล้านบาทที่กลุ่ม BTS เนี่ยได้ยื่นข้อเสนอตั้งแต่การประมูลในครั้งแรก แล้วใช้เงินเป็นดินก่อสร้างถูกกรายอื่นๆแต่สุดท้ายเนี่ยกลับเป็นเอกชนรายอื่นที่ได้รับการประกาศให้ชนะการประมูลไปประการที่2ครับรฟอฟมมีการชี้แจงนะครับบอกว่าข้อ1การคัดเลือกเอกชนเพื่อร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตามประกาศเชิญชวนฉบับวันที่24พฤศจิกาคม2565เนี่ยนะครับ ขอยืนยันว่าเป็นการดําเนินการที่โปร่งใสภายใต้ข้อตกลงคุณธรรมที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยในตัวหน้าตัวแทนภาคเอกชนได้ส่งผู้เข้าร่วมสังเกตการจํานวน5ท่านด้วยกันข้อ 2. ครับการคัดเลือกเอกชนครั้งแรกตามประกาศเชิญชวนฉบับวันที่3กรกฎาคม2563ที่บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า b t s c ได้เคยยื่นข้อเสนอเอาไว้นั้นนะครับได้ถูกยกเลิกไปแล้ว ข้อ3ครับข้อเสนอของ BTSC ในการดำเนินการคัดเลือกเอกชนเมื่อปี2563ตามที่กล่าวอ้างไม่ได้ผ่านการตรวจสอบและก็พิจารณาตามเกณฑ์การประเมินที่ประกอบด้วยข้อเสนอด้านคุณสมบัติข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านการลงทุนและผลตอบแทนจึงไม่มีความน่าเชื่อถือและไม่สามารถที่จะนำมาเปรียบเทียบกันได้กับข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกแล้วรฟรมยืนยันนะครับ ว่าการเมืองการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มเนี่ยเป็นไปตามขั้นตอนและก็กระบวนการที่กฎหมายรวมไปถึงมติคณะรัฐมนตรีและมติคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนกําหนดเอาไว้อย่างครบถ้วนซึ่งปัจจุบันนี้คณะกรรมการคัดเลือกได้มีการพิจารณาข้อเสนอแล้วเสร็จและสํานักงานอายการสูงสุดก็อยู่ระหว่างการดําเนินการตรวจพิจารณาร่างสัญญาร่วมลงทุนดังกล่าว รอฟอรมอและคณะกรรมการคัดเลือกจะดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดในพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนพุทธศักราช2562ดำเนินการต่อไปนี่เป็นประการที่2นะครับคุณผู้ฟังเีแลักครับประการที่3ครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงนี้เนี่ยนะครับแนวเส้นทางจะเชื่อมระหว่างกรุงเทพมหานครในฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกเข้าด้วยกัน ระยะทางยาวประมาณ35กิโลเมตรกับอีก900เมตรแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกคือส่วนช่วงศูนย์ว,วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถึงสถานีมีนบุรีหรือว่าสุวินทวงศ์ระยะทางช่วงนี้เนี่ย2 2กิโลเมตรกับอีก500เมตรมีสถานีทั้งหมด17สถานีด้วยกันแบ่งเป็นสถานีใต้ดินกับสถานียกระดับสถานีใต้ดินมีอยู่10สถานีแล้วก็สถานียกระดับอีก7สถานีอันนี้เป็นส่วนของฝั่งตะวันออกนะครับ ส่วนฝั่งตะันตกครับจะเริ่มจากบางขุนนนท์มาเชื่อมต่อที่ศูนย์วัฒน,นธรรมแห่งประเทศไทยระยะทางทั้งหมด13กิโลเมตรกับอีก400เมตรมีสถานีให้บริการทั้งหมด11สถานีเป็นสถานีใต้ดินตลอดทั้งสายเลยก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับคุณผู้ฟังทีละครับองค์การต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยได้ออกแถลงการกรณี68,000ล้านในการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม แล้วก็พูดถึงปัญหาข้อพิรุษกรณีประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มบอกว่าอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าปรากฏเงื่อนงาว่าราคาของผู้ชนะการประมูลเนี่ยเป็นราคาที่ทําให้รัฐต้องเสียประโยชน์ไปมากถึง68,000ล้านบาทเมื่อเทียบกับข้อเสนอของเอกชนก่อนนั้นบางตอนของแถลงการเนี่ยระบุข้อเรียกร้องอย่างเช่นข้อหนึ่งขอให้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลสั่งให้มีการตรวจสอบว่าผลประโยชน์ของรัฐที่เอกชนเสนอ แตกต่างกันมากถึง68,000ล้านบาทเนี่ยเป็นเรื่องสมมุติสมเหตุสมผลหรือไม่โดยเปิดให้องค์กรวิชาชีพที่สังคมเชื่อมั่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบด้วยเช่นสภาวิศวกรสภาวิศวกรที่ปรึกษาและเปิดเผยให้ประชาชนได้รับทราบอย่างเร่งด่วนเป็นต้นคำถามคือว่าตัวเลข68,000ล้านบาทเนี่ยมาจากไหนครับสามารถราชบิณธิ์อธิบายเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับว่า ผลพวงจากการประมูลหาเอกชนให้ร่วมลงทุนก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงตะบันตกและเดินรถตลอดสายช่วงตะวันตกและตะบันออกซึ่งจะต้องมีการประมูลถึง2ครั้งด้วยกันตรงนี้ละครับอาจจะทําให้รฟรมต้องเสียเงินเพิ่มอีกประมาณ6 8 0 0 0ล้านบาทซึ่งเงินจํานวนมหาศาลนี้เป็นภาษีของพวกเรานะครับสามารถนําไปสร้างรถไฟฟ้าได้อีกสายหนึ่งอย่างสบายๆคาถามคือแล้วมันน่าเสียดายไหมล่ะครับ ข้อ1ครับเงินจํานวน68,000ล้านบาทเนี่ยคิดมาจากไหนอย่างไรคืออย่างนี้ครับข้อ1.1ในการประมูลครั้งที่1เมื่อวันที่3กรกฎาคม2563ารเนี่ยนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟมได้ประกาศเชิญชวนให้เอกชนเนี่ยร่วมลงทุนก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงตะบันตกคือจากบางขุนนนไปจนถึงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ก่อสร้างและเดินรถตลอดสายทั้งช่วงตะบันตกและตะบันออกคือจากบางขุนนนท์ผ่านศูนย์วัฒนธรรมแล้วก็ไปสิ้นสุดที่มีนบุรีแต่ปรากฏว่าในระหว่างการประมูลเนี่ยรฟรมได้เปลี่ยนเกณฑ์ในการประมูลครับทำให้บริษัทขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนว่าบีทีเอสซีต้องฟ้องเพื่อขอความเป็นธรรมต่อศาลปกครองกลางซึ่งศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาว่าเกณฑ์ประมูลเดิมเนี่ยชอบด้วยกฎหมายแล้ว และการแก้ไขเกณฑ์ประมูลนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่รฟมก็ไม่เห็นด้วยนะครับก็เลยเดินหน้าสู้ด้วยการยื่นอุทธรณ์ต่อศารปรลปกครองสูงสุดแต่ยังไม่ทันที่ศารปรลปกครองสูงสุดจะมีคําสั่งลงมารฟมก็ชิงล้มการประมูลไปซะก่อนการประมูลครั้งที่1ในครั้งนั้นเนี่ยมีเอกชนยื่นข้อเสนอมาทั้งหมด2รายด้ยการประกอบไปด้วยบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า bts C. และ2คือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM หรือเบมนั่นแหละครับถึงแม้ประกาศประมูลครั้งที่1เนี่ยคุณฟังเห็นแล้วครับจะล้มไปแล้วก็ตามแต่เมื่อเร็วๆนี้ BTSC ก็ได้ขอเอกสารที่ยื่นประมูลคือจากรอฟมอแล้วก็มีการเปิดซองข้อเสนอด้านการลงทุนและผลตอบแทนต่อหน้าสื่อมวลชนนะครับ ปรากฏว่า b t s c เดี่ยได้เสนอเงินตอบแทนให้กับรอฟมอเป็นจำนวน7,144,980,000บล้าน9 0 0 0บาทและก็ขอรับเงินสนับสนุนค่าก่อสร้างจากรอฟอร์มอ0ล้านกับอีก40 0แสนบาทเป็นผลให้รอฟมอจะต้องให้เงินสนับสนุนกับ b t s c 9,675,400,000ล้าน4 0 0แสน 2,000 0บาทให้หลังจากที่หักเงินตอบแทนที่ PTSC เสนี่ยเสนอให้รฟมไปแล้วเงินสนับสนุนจำนวน9 6 7าล้าน4,2,000บาทเนี่นะครับเมื่อไปเปรียบเทียบกับเงินที่รฟมจะต้องสนับสนุนผู้ชนะการประมูลในครั้งที่2ก็คือ BEM จะทำให้ผู้ติดตามการประมูลแทบล้มทั้งยืนเลยเพราะว่ามันต่ำกว่ากันมากเหลือเกินนี่คือข้อ1.1ข้อ1.2ครับในการประมูลครั้งที่2เนี่ยนะครับ หล,ลังจากการประมูลครั้งที่1ล้มไปแล้วรอฟมอก็ได้ประกาศเชิญชวนเอกชนให้ร่วมลงทุนครั้งที่2เมื่อวันที่24พฤษภาคม2565นะครับปรากฏว่ามีเอกชนยื่นขอข้อเสนอมา2รายด้วยกันก็ประกอบไปด้วย1คือ BEM 2คือ ITD Group ซึ่งก็ประกอบไปด้วย ITD และก็ i n c h o n t r a n s i t Corporation หรือว่า ITC เป็นผู้เดินรถไฟฟ้าจากเกาหลีส่วน BTSC เนี่ย ยื่นข้อเสนอไม่ได้ครับเพราะว่าหาผู้รับเหมามาเป็นผู้ร่วมยื่นข้อเสนอไม่ได้ก็อ,อาจจะเป็นที่สงสยัยนะครับว่าทาไมนะครับทําไมในการประมูลครั้งที่1่เนี่ย BTS C จึงสามารถหาผู้รับเหมาได้แต่ครั้งที่2กลับหาไม่ได้คําตอบคือมีการปรับแก้คุณสมบัติของผู้รับเหมาให้ผ่านเกณฑ์ยากขึ้นกว่าครั้งที่1นึ่งะครับคุณผู้ฟังทีละครับก่อนหน้าที่ b t s C จะเปิดซองข้อเสนอการลงทุนและผลตอบแทนเปิดซองของตัวเองเนี่ยนะครับ รากดว่าเราฟมได้เปิดซองดังกล่าวของ BEM กับ ITD g r o กรุ๊ปเรียบร้อยแล้วพบว่าเราฟมเนี่ยจะต้องให้เงินสนับสนุนกับ BEM จำนวนทั้งหมด 78, 7 8 2 8 7บล้าน9 0 0บาทอันนี้คือหักหลังจากเงินตอบแทนที่ BEM เสนอให้กับเราฟมไปแล้วนะครับส่วนอีกบริษัทนึงคือ ITD g r o กรุ๊ปเนี่ยจำนวนทั้งหมด12,635ล้าน 6 6 0 0 0 0บาทหลังจากหักเงินตอบแทนที่ ITD Group เสนอให้กับรอฟมอไปแล้วนะครับนี่แหละครับมันก็เลยเป็นผลให้ BEM เนี่ยเป็นผู้ชนะการประมูลนะครับเนื่องจากว่ารอฟมอจะต้องให้เงินสนับสนุนน้อยกว่านั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยรอฟมอไม่ได้เปิดเผยจํานวนเงินตอบแทนที่ BEM เสนอให้กับรอฟมอนะครับแล้วก็จํานวนเงินที่ BEM เนี่ยขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างจากรอฟมอเพียงแต่เปิดเผยจํานวนเงินที่รอฟมอจะต้อง สนับสนุนให้กับ BEM หลังจากหักเงินตอบแทนที่ BEM เสนอให้กับรฟมไปแล้วเท่านั้นข้อ1.3ครับส่วนต่างของเงินสนับสนุนจากรฟมอระหว่างการประมูลครั้งที่1กับครั้งที่2เป็นยังไงรู้ไหมครับกรณีถ้าเกิดไม่มีการล้มการประมูลครั้งที่1เนี่ยนะครับอาจจะเป็นไปได้ที่ BTSC จะชนะการประมูลนั่นแปลว่ารฟมอจะต้องให้เงินสนับสนุนเพียง9 6 7 5ล้าน4 0 0แสน สองหมบาทเท่านั้นแหละครับแต่พอล้มการประมูลครั้งที่1ไปแล้วและเปิดการประมูลครั้งที่2เนี่ยรอฟอรมจะต้องให้เงินสนับสนุนจากครั้งที่1คือ9ก้าพนะครับเพิ่มขึ้นเป็น7 8 2 8 7 9 5 0บล้าน9ก้าแสนบาทพูดง่ายๆก็คือว่าต้องให้เงินสนับสนุนมากขึ้นไปถึง 68, 6 8 6 1 2 5 3 0ล้าน5้าแสนสบาท เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขเงิน68,00 0ล้านบาทกลมๆไม่ใช่ตัวเลขลอยๆหรือว่าคําคุยโวเท่านั้นนะครับไม่ใช่นะครับแต่มันเป็นตัวเลขจริงครับที่เอกชนเนี่ยเคยเสนอจริงในการประมูลครั้งแรกอีกนะฮะเพราะในเมื่อย,ยุกเลิกการประมูลครั้งแรกไปแล้วแล้วก็ไปแก้ไขคุณสมบัติก่อนเดินหน้าประมูลครั้งที่2จึงได้ผู้ชนะที่รัฐเนี่ยจะต้องจ่ายเงินอุดหนุนสูงกว่าข้อเสนอที่ดีที่สุดของเอกชนซึ่งยื่นเอาไว้ในครั้งแรก เป็นจำนวนมหาศาลถึง68,000ล้านบาทแถมการล้มประมูลครั้งแรกเนี่ยยังถูกฟ้องร้องด้วยนะครับว่าเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องเงินมูลค่ามหาศาลแบบนี้เนี่ยมันจะระเหยไปนในอากาศหรือไม่ลหละครับถ้าหากว่าเดินหน้าตามผลการคัดเลือกของรอฟมอนะครับตั้งคำถามเป็นเครื่องหมายคำถามทิ้งเอาไว้ครับ